ชาวเน็ตจับตาโอ๊คภัจจิราเปิดตัวหนุ่มคนใหม่กลางไอจีใช้ชีวิตโสดมาได้สักระยะหนึ่งแล้วสำหรับนักแสดงพิธีกรสาวโอ๊คภัจจิราหลังจากที่ประกาศเลิกรากับคุณสามีเจ้าของร้านทองเฟิร์สมัทุกรโดยที่ทั้งคู่คบหาดูใจและก็ครอบครัวครองคู่กันมานานถึง3ปีและก็มีลูกสาวด้วยกัน1คนคือน้องแสนดีโดยที่ทั้งคู่ได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นแค่พี่น้องและก็หน้าที่ของพ่อและก็ไม่ให้กับน้องแสนดีเท่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านรายการตีไทยครัวก็ในช่วงหนึ่งของการดำเนินรายการก็ได้เชิญหมออุ๋ยมาเปิดคำทำนายของโอภัจจิราหลังจากที่ถามว่าจะได้แต่งงานใหม่ไหมโดยที่เมื่อเปิดไพ่ออกมาหมออุ๋ยก็ได้ตอบว่าจะได้แต่งงานใหม่ตอนนี้อินเลิฟผิวขาวอายุน้อยไม่เกิน2ปีทำเอาทีมงานพิธีกรที่นั่งอยู่ก็กรี๊ดกราดสนั่นเลยทีเดียวล่าสุดโอภัจจิราโดนจับตาไม่สดแล้วหลังจากที่มีภาพคู่กับหนุ่มปริศนาข้างกายซึ่งทางด้านฝ่ายชายได้โพสรูปคู่กับโอภัจจิราและก็ได้โพสลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุอิโมจิรูปหัวใจด้วยขณะที่ทางด้านโอภัจจิราก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันไอจีเอาไว้ว่าฮันแน่แจ้งรบแจ้งบทความไม่เหมาะสม